เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกม Diablo 2นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่46แล้วนะครับหลังจากในพาร์ทที่แล้วนะครับผมได้ปิดเคสที่2ของแอคที่4นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาตะลุยนะครับในแอคไม่ใช่แอคที่4เคสที่3นะครับก็คือเราต้องไปหาเดโบนะครับอุ๊ยเราต้องไปหาพระเอกของเรื่องใช่ไหมครับพระเอกก็เลือกเป็นตัวร้ายนะครับวันนี้นะโอเคแล้วครับเรามารอแล้วนะวันนี้เราจะลุยกันต่อนะครับสำหรับในเคสนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะแต่ว่ามันจะมีอะไรน่ากลัวกันนี่ไอ้อะไรวะแวบๆเดี๋ยวเฮ้ยมาเอาเลยกันจัดไฟนะจัดไฟนี่จัดไฟโอ้โหหมูต่อแรงเนี่ยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะจัดกันต่อเลยนะมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยมันอยู่ในภาษาอะภาษาอะไรเฮ้ยเดี๋ยวไอ้กุ้งมันกุ้งอะไรมันเนี่ยมันคือกุ้งใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเลือดเฮ้ยเฮ้ยกุ้งลอยได้โอ้ดูดมานาผมด้วยครับท่านผู้ชมมันดูดมานาผมอ่ะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะเนี่ยรุมอะไรกันเนี่ยมาทีละคนนี่จ้าโอ้มาอย่างนี้ก็ไม่รอดเลยเนี่ยผมเราไม่รอดนะเฮ้ยอ้าวมีเลือดด้วยเว้ยอะไรเนี่ยอันนั้นมันฟืดอย่างเงี้ยเฮ้ยเราต้องรัดกลุ่มนะครับวันนี้เราจะไปเจอตัวร้ายของเรื่องนี้เนี่ยครับนะต้องรัดกลุ่มนิดหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมานี่ก่อนเฮ้ยมาเลือดก่อนผู้เยอะเนี่ยเดี๋ยวอยู่อย่างเงี้ยโอ้อะไรเนี่ยอะไรลอยมาเนี่ยโอ้ผู้ใช้อะไรเนี่ยวันเก่งเก๋วเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหวิ่งไล่ผมเว้ยโอ้ไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมผมว่ามันไม่ง่ายนะครับเฮ้ยเอ้าอะไรโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ยโดนอะไรเฮ้ยเอาแล้วมันคืออะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยโดนสถานะอะไรวะเนี่ยแปลกเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่ยังไม่ไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหโดนอะไรมาเนี่ยเฮ้ยนี่หรอไอ้ที่ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวถอยก่อนรู้ทำอะไรอยู่ผมเริ่มรู้เทคนิคแล้วนะครับอย่าโดนล้อมครับการโดนล้อมคือการยอมจำนนไม่ใช่มีโอกาสตายสูงนะเดี๋ยวโดนล้อมครับอย่าโดนล้อมง่ายๆครับโอ้โหกุ้งแช่แข็งอาฮ่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 ามาได้เสมออื้อหืออื้อหือต้องมีมานาอยู่นะปึ๊บ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 โอ้โหลามาฆ่าอย่างเงี้ยโอ้ดาบสบายรูมคายนะครับใช่ไหมขนาดมาดูอุ้ยเอาเฮ้ยไฟเหรอเสกก็ร้อนอยู่แล้วยังจะมาเผาเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาไม่ใช่อย่างเงี้ย
สุ่มสี่สุ่มห้าวิ่งไปเนี่ยตายขนาดนะพอได้อยู่นะดีเราไม่เข้าอยู่นะไฟมองไม่เห็นถอยก่อนเนี่ยอุ้ยอ้าวได้มะนาวนี่มาก็ดีเหมือนกันเลือดเฮ้ยอะไรเนี่ยว่าแต่ผมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะเดี๋ยวเรามาทางนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาข้างล่างก่อนนะครับมาทางนี้อู้อ้าวโหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเปียกๆแวบๆแวบๆแวบๆโอ้โหเลือดสาดอ๋อโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอจัดอันนี้นิดหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรเนี่ยด่าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอจัดตัวนี้นิดหน่อยนะเอาเลือดที่เป็นขวดสีม่วงมาไว้ในตำแหน่งที่แบบฉุกเฉินนะผมเรียกว่ามันเป็นเลือดฉุกเฉินนะครับคือมันบูทไวมันจะทำให้เราตายยากนะโอเคใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆนะทางนี้มีใครอยู่ไหมเฮ้ยมาแล้วเนี่ยมามาเรียนต่อโอ้โหนี่อะไรผมเนี่ยทั้งน้ำทั้งไฟทั้งแสงสารพัดโอ้โหไฟก็เป่าหน้าถอยก่อนเล่นผมโหมดมาอืมมาคือเลือดผมด้วยนะทุกคนตรงนี้ไม่เจอนะมั้งโอเคเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้นะครับเฮ้ยคือดูเหมือนจะแรงนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่แรงเท่าไหร่เอาได้เลือดมาขวดนึงโอเคให้เป่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกุ้งแช่แข็งนะซื้อก็พอตีได้นะครับก็ไม่ได้แย่มากนะก็ถือว่าพอสู้ได้อยู่เฮ้ยให้ต่อให้ต่อเฮ้ยเฮ้ยเลือดเลือดเลือดมันน่าตื่นเต้นอะไรเช่นนี้เฮ้ยกลับมาก่อนนี่กลับมาอะไรเนี่ยมันคือที่ไหนโอเคโอ้โหกระจายเงี้ยมากันกระจายครับอุ้ยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมนี่คืออะไรอุ้ยเห็นแล้วผมเห็นแล้วมันคือห้องโถงอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวล้อมอ้อมกันนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีสนุกวิ่งปล่อยอะไรมา
ผีตามผมอ่าโอ้โหนี่มันคืออาการมึนเนี่ยอือหืออือนี่ขนาดมีโล่เนี่ยดีถ้ามีโล่โอ้โหถ้าไม่มีโล่เนี่ยโอ้โหอือหืออือหืออือหือยิงนะสนุกเลยนะอุ้ยแย่นะเนี่ยตัวเลือดมันขวดใหญ่มากเลยแย่แล้วผมยังไงต่อยังได้อยู่ยังได้อยู่นะเรายังไปต่อได้อยู่นะครับมาทางนี้เฮ้ยโอ้โอ้โหอืมมันกระเป๋าเหลือเกินต่อเฮ้ยได้จิมนะครับสีเขียวก็ต้องดรอปของนะผมว่านะผมต้องฟาร์มหน่อยนะดรอปของด้วยนะผมว่าบอสนี่เก่งมากนะครับด้วยสภาพเราตอนนี้ไม่อาจจะสู้บอสได้นะผมนึกคือแล้วเนี่ยเอ้าหมดไปแล้วมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้แย่แล้วแย่มากๆอือหือยังไงดีเราโอ้โหนะครับโอ้โหเลย เราจะไปอย่างนี้ได้ไหมโอ้ตายแล้วผมเอาไงต่อต้องไปกู้ตัวเองกลับมาก่อนนะปึ๊บมีอะไรมีอะไรเราก็ใส่ไปก่อนแล้วกันตัวนี้อ๋อเดี๋ยวเราต้องซื้อโอเคต้องซื้อเข็มขัดก่อนเพื่อที่จะได้ใส่เลือดเยอะๆนะครับอ๋อเราต้องไปกู้ชีวิตเรากลับคืนมาก่อนนะครับตอนนี้สึกว่าตัวนี้เดี๋ยวผมลองดูมันมีเข็มขัดขายไหมโอเคตัวนี้1,800เอาตัวนี้ก่อนไหมก็น้อยไปทิ้งไปมาอู้จิมใหญ่มากเลยอ๋อชุดหน่อยนะเอาชุดพอใส่ได้หุ้ยมันไม่พอใส่ได้แล้วเนี่ยหมวกเหรอถ้าเราเก็บได้มาก็จะได้โล่ใช่ไหมกับไอ้ตัวนี้มาอืม55เหรอเอากันไฟไหมต้องเอาถูกๆเลยนะแพงๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเก็บมาเหมือนเดิมนะยอมเสียตังค์แล้วเนี่ยอ่ะนิดหน่อยนะรองเท้าก็นิดนึง
ทิ้งไว้ก่อนเราต้องเก็บของคืนนะตัวนี้ก็เอานี้ไปก่อนนะครับโอ้เป็นอะไรที่ยากแล้วครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ยากแล้วครับผมเอาไงต่อดีผมมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมขอดูแมปก่อนนะฮะดูก่อนว่าผมไปได้ตรงไหนโอ้อย่างไกลอ๋อตรงนี้นะครับต้องวิ่งภารกิจกู้ชีวิต มันคือภารกิจกู้ชีวิตนะไปไม่ใช่เราไปเอาตังค์เราคืนเออโอเคอ่านยากแล้วผมโอเคเดี๋ยวให้แมพมันอยู่ใกล้ๆกันก่อนอ่ะขอคืนได้ไหม ไวเลยท่านเราต้องไวโอ้ยไม่นึกว่าจะเจอกันโอ้เปี่ยวเลยเนี่ยอ่ะถึงละต้องล่อหรือเปล่าวะมันลุมนะครับเราจะไม่ประมาทนะต้องล่อนะครับต้องล่ออือหือยึกยังมีดาวมีเหรอแอคแท็ก8โอ้โหตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับเฮ้ยโอ้ยหนักอยู่นะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้อีกรอบครับอื้อหือเอาละผมว่าผมเริ่มยากแล้ว โหโหดมากครับเราต้องเราจะไม่ปะทะใช่ไหมเราจะวิ่งอย่างเดียวนะครับวิ่ง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 ล่อวิ่งล่อแล้วก็เก็บไหมอ๋อต้องลองดูนะโอ้โหภารกิจช่วยชีวิตยากแล้วเป็นเรื่องยากแล้วนะครับทีนี้เอาไงต่อครับเอาสักหน่อย
มาเจอของหนักเสร็จแล้วผมแย่แย่แย่อย่างเงี้ยแย่มากเฮ้ยผมจะตายไหมเนี่ยผมไม่มีกันเลยอะไรเลยเนี่ยอันนี้จะต้องหนีอย่างเดียวใช่ไหมโอ้โหมันเยอะครับมันเยอะต้องล่อก่อนใช่ไหมผมต้องวาร์ปก่อนนะผมต้องเปิดวาร์ปก่อนต้องเปิดวาร์ปก่อนผิดขั้นตอนผิดแผน เฮ้ยเอาละสิเราต้องเปิดวาร์ปก่อนอ่ะโอเคผมรู้ละรู้เทคนิคละได้อะไรกลับมาบ้างเนี่ยเอาวะได้มานิดหน่อยยังดีเราต้องไปกู้ชีวิตเรากลับคืนมานะครับตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เป็นดาบนะครับภารกิจกู้ชีวิตใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยมีโล่ให้ขายไหมเนี่ยจริงก็อยากได้โล่อยู่นะถ้ามีโล่มันก็ตีเราไม่ค่อยหนักใช่ไหมเอาวะสักหน่อยผมลืมนึกว่าผมถ้าผมเปิดวาไว้มันก็จะดีนะต้องฆ่าหรือเปล่าครับฆ่าทีละตัวนี่ยากนะเอาทางนี้เหรอแล้วก็ลงมาทางนี้ตันตันตันมาหลายทางแล้วก็ตันมันคือภารกิจเก็บศพ ได้รอบนี้ผมรู้แล้วผมจะทำยังไงก็ต้องเก็บชีวิตเราคืนมาก่อนถ้ามาเฮียตัวเฮ้ยอ๋อถ้ามาเฮียตัวได้อยู่นะครับอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ต้องค่อยๆนะเนี่ย
ผมต้องโอ้ไอ้นี่เหรอเกียต้องลากอ่ะต้องลากเขียตัวใช่ไหมอย่างนี้ต้องลากใช่ไหมโอ้เมื่อกี้มันหลายตัวนะครับเราเลยไม่ไหวอะพอหลายตัวแล้วก็ไม่ไหวอะโอ้ตัวนี้ดีไม่ใช่หลายตัวธรรมดาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่นเนี่ยโอ้ต้องไปหาเกาะก่อนเลยโอ้ตายตายตายเงี้ยโอ้เพราะเราไม่มีเกาะด้วยใช่เปล่าอ่ะเพราะเราไม่มีเกาะด้วยนะครับโอ้แย่เงี้ยโอ้โหได้สูตรแล้วเอาแล้วงานนี้กลับก่อนฆ่าหัวหน้าไปแล้วหนึ่งตัวนะครับภารกิจกู้ชีวิตนะครับตัวนี้นี่ต่อตัวนี้โค17เหมือนกันไหมไฟ24 69นะครับน่าจะได้นี่ผมทิ้งไปก่อนสิบ 10 10 23ตัวนี้จะเป็นของดีนะไฟโคตัวนี้ไฟใช่ไหมนี่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยต้องกันไฟดิเพราะว่ามันไม่มีน้ำแข็งใช่ไหมเราต้องกันไฟก่อนกันไฟนะครับไม่ต้องอะไรเปิดวาร์ปก่อนเลยเพราะว่าเราไม่มีกันไฟนี่เองนะกันไฟก่อนไปหนึ่งตัวนะครับเลือกมายังโอเคหลายตัวหลายตัวนะครับหลายตัวอุ้ยโอ้แย่เลยนะฮะแต่เมื่อกี้เปิดวาร์ปมาแล้วใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ภารกิจกู้ชีวิต
โอ้โหเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปพอดีเลยโอ้กูอยากอะภารกิจนี้นะเอาเกี่ยงเลยทำไงต่อเนี่ยโอ้โหรอดเอาวะสรุปคือผมต้องไล่ฆ่าเถียตัวใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมาอย่างนี้ไม่ดีมั้งนะครับอือหือมาอย่างนี้ก็แย่นะเนี่ยต้องว้าไปก่อนเลยนะอย่างน้อยตายแล้วไม่ต้องวิ่งไกลนะครับผมต้องใกล้ฆ่าทีละคนนั่นเนี่ยมาถ้ามาทีละตัวนี้ไม่กลัวนะได้อยู่กูจะว่ามันหูเป่าเนี่ยหมดยังวะเนี่ยหมดยังเนี่ย โอ้ยชีวิตตกอับมาตายตอนจบไหมเนี่ยโหบทเรียนอันล้ำค่าภารกิจกู้ชีวิตตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับกู้ชีวิตอย่างเดียวโอเคครับได้ของกลับคืนมาแล้วนะครับกลับบ้านเรานะครับโอ้โหตอนนี้อันชานเหรออ่ะปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับโอ้โหท่านผู้ชมนะนะครับมั่วซั่วตายเลยนะครับภารกิจหายไปเลยนะตอนนี้ผมต้องระวังนะครับไปเปิดอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับ โอเคนะเราไปตรงนั้นก่อนซ่อมก่อนโอ้ตัวนี้หน่อยว้าไปเท่าไหร่8แสดงว่าก่อนที่ผมจะเปิดไอ้นั่นผมต้องอันนี้ไว้ก่อนนะผมต้องเปิดว้าไปก่อนแน่ๆเลยฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันยิ่งไกลไม่ใช่หรอกมันยิ่งไกลนะโอเคได้อะไรได้มาครบนะครบถ้วนต้องกันไฟนะครับอันนี้กันอะไรเนี่ยแขก108
ผมว่ากันไฟดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูของที่ผมเก็บไว้ก่อนนะว่าผมมีอะไรบ้างไม่มีอะไรไหมมีอะไรบ้างไหมเนี่ยอู้ยหินก้อนใหญ่ๆครับท่านผู้ชมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอ้โหวันนี้พาร์ทนี้หนักมากนะครับภารกิจกู้ชีวิตนะครับเกือบไม่รอดนะครับนะขอจากการวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากท่านผู้ชมทุกท่านชอบในคลิปนี้และอยากติดตามในคลิปถัดไปนะครับสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับ